นีเตือนภัยมิจฉาชีพนำรูปลูกศิษย์ไปใช้แอบอ้างโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:10 น.ลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีนางแบบชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลเพื่อเตือนภัยผู้ปกครองทั้งหลายหลังถูกนำรูปของลูกศิษย์ที่มาเรียนเดินแบบจากสถาบัน VR Model by ลูกหมีแอบอ้างรับสมัครนักแสดงนายแบบนางแบบอาจนำไปสู่การเสียหายหลายอย่างโดยลูกหมีโพสต์แจ้งว่าปัจจุบันได้มีผู้นำรูปภาพของเด็กในสถาบัน VR Model by ลูกหมีที่เดินแฟชั่นโชว์พร้อมใส่เสื้อที่มีโลโก้การจดทะเบียนอย่างถูกต้องไปแอบอ้างใช้ในการโฆษณาหรือโปรโมทโมเดลลิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตลูกหมีขอแจ้งเตือนว่าโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือลูกหมีแต่อย่างใดหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทางลูกหมีค่ะทาง VR Model มีเปิดคอร์สในวันที่12-13ตุลาคมเรียนจริงเดินแบบจริงรับประกาศนียบัตรเพื่อประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมสมัครได้เลยรับจำนวนจำกัดท่านั้น ID Line ลูกหมีรัศมีเพจ VR Model by ลูกหมีไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 11:49 น.ไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31งูเห่าไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบเมื่อเวลา10 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองทานเพียงคนเดียวนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่คือพรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีส.ส.พรรคฝ่ายค้านลงคะแนนเห็นชอบได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยส.ส.พรรคไทยสร้างไทยลงมติเห็นชอบทั้งนี้พลเอกประวิตรติดภารกิจในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ห้องรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยถนนศรีอยุธยาเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทาน
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:23 น.เป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือเผยยังหาสาเหตุไม่เจอก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเป้ยปานวาดเหมมณีถูกหามเข้าโรงพยาบาลเพราะอยู่ๆก็เกิดเป็นลมแถมล่าสุดยังต้องให้เลือดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามถึงสุขภาพของนักแสดงสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสาวเป้ยเผยว่าอยู่ในขั้นตอนที่ให้ความร่วมมือกับคุณหมออยู่ค่ะต้องรักษาตัวนานเหมือนกันค่ะสาเหตุเม็ดเลือดแดงของเป้ยน้อยมากโดยปกติเม็ดเลือดแดงของผู้หญิงตีคร่าวๆต้องมีประมาณ12แต่ของเป้ยมีแค่ 7.6 ซึ่งมันส่งผลต่อร่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ผลิตออกซิเจนมันทำให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ถึงเลยทำให้เหนื่อยง่ายและเป็นลมสมองไม่สดชื่นพอเม็ดเลือดแดงน้อยธาตุเหล็กก็น้อยตามลงมาช่วงอายุของเป้ยมันควรที่จะมีค่าของธาตุเหล็กประมาณ30แต่ของเป้ยเหลือแค่ 3.9 หายไป10เท่าค่อนข้างอันตรายหมอยังกังวลว่าเราใช้ชีวิตยังได้ยังไงเลยต้องมาหาสาเหตุว่าเลือดหายไปจากทางไหนบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดูว่าประจำเดือนมาเยอะหรือเปล่าตรวจพบก้อนเนื้อที่สวยงามแต่มันไปกดทับทำให้ประจำเดือนมาเยอะหมอเลยให้ทานยาชะลอไม่ให้เลือดไหลเยอะและไปเสริมธาตุเหล็กถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆต้องให้เลือดและส่องกล้องดูลำไส้ว่ามีแผลในลำไส้หรือเปล่าเลือดถึงหายไปต้องใช้เวลาค่ะที่ผ่านมาได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมไม่ค่อยได้ตรวจค่ะตรวจครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นหมอยังชมเลือดบริสุทธิ์สะอาดถ้าบริจาคให้คนอื่นได้จะดีมากเลยคือทุกอย่างดีมากเราเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ค่อยๆรักษาค่ะมันมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างเหนื่อยง่ายบางครั้งก็ไม่มีแรงแต่ที่เห็นร่าเริงอยู่เป้ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณหมอยังสงสัยจริงๆเป้ยไม่ใช่คนพลังเยอะมันจะมีแค่บางช่วงที่รู้สึกว่าเราโอเคแล้วมันก็มีบางช่วงที่เพลียอยากพักมันไม่ได้เป็นตลอดเวลายังเคยสงสัยว่าช่วงที่เล่นบทร้ายทำไมเราเหนื่อยจังเลยต้องกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะเข้าฉากตอนนี้เพิ่งจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเลือดจางและธาตุเหล็กน้อยขนาดนี้จนเป็นลมเมื่อวันก่อนถึงได้รู้ว่าเราเป็นขนาดนี้